สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยคลิปวันนี้ก็จะมาทําการแกะกล่องนะคะชิ้นที่ได้นี้ก็ได้เป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงาน16ปีนะคะก็ได้ไปฉลองกันที่ลอนดอนนะคะก็เลยมีการช้อปปิ้งนะคะชิ้นนี้ที่ได้มาก็ได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แพลนนะคะคือสามีเนี่ยชอบชิ้นนี้มากก็เลยให้มาแต่ก็ได้มาหลายชิ้นนะคะแต่เราจะมาทยอยแกะกันนะคะเราจะไม่แกะกล่องกันแบบบ้าคลั่งนะคะเดี๋ยวแบบตื่นเต้นพูดผิดพูดถูกนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะชาแนลกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะก็ไปลอนดอนมาตั้งแต่วันศุกร์นะคะก็พัก2คืนก็มีการไปเดินช้อปปิ้งกันแบบสนุกสนานนะคะแล้วก็ตื่นเต้นโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าได้อะไรมานะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะเดี๋ยวขออนุญาตวางแป๊บนึงนะคะจะได้แกะกระดาษจะได้ไม่ขาดอย่างที่บอกนะคะชิ้นนี้ได้แบบไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ารอบนี้เนี่ยไม่คิดว่าจะไปซื้อกระเป๋านะคะก็มากับถุงผ้าของ Chanel แบบนี้นะคะเป็นสีดำน้องกระเป๋าใบไม่ใหญ่นะคะทุกคนก็คงจะเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางแป๊บนึงนะคะมาดูกันที่กล่องก่อนแล้วกันเขาก็จะมีตัวนี้มาให้นะคะเป็นไฟล์แคร์ทิปบายชาแนลนะคะในการดูแลรักษากระเป๋าแล้วก็เขาก็จะมีตัวทำความสะอาดมาให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวบุ๊กเล็ตแคร์บุ๊กอะไรประมาณนี้นะคะที่เราซื้อแหละก็เราก็จะได้นะคะเขาวางแป๊บนึงโอเคค่ะนี่ก็เป็นตัวน้องกระเป๋านะคะเล็กๆน่ารักเดี๋ยวแกะก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะคนห่อเขาก็ห่อมาให้อย่างดีเลยนะคะพยายามไม่ให้กระดาษขาดนะคะเก็บแบบเบาๆโอเคค่ะพร้อมกันหรือยังนี่นะคะก็เป็นน้องกระเป๋าตัวนี้ก็เป็น small นะคะรุ่นเขาเป็น small flap นั่นเองก็จะเป็น2สีนะคะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลซึ่งสีน้ำตาลของเขาจะเป็นสีน้ำตาลแบบปูนๆออกแดงๆนิดนึงนะคะสวยมากเลยก็มาพร้อมกับอะไหล่สีทองซึ่งอะไหล่ของเขาเนี่ยเป็นแบบด้านๆนะคะไม่เลื่อมซึ่งจะมีลักษณะแบบวินเทจเก่าๆประมาณนี้นะคะลักษณะฮาร์ดแวร์ของเขาแล้วก็หนังที่เห็นนี้ก็คือหนังคราฟสกินนะคะเป็นแบบสมูทแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้านี่มีการเย็บขอบกระเป๋าด้วยเขาก็มาพร้อมกับสายสะพายนะคะสายสะพายของเขาเนี่ยก็จะเป็นโซ่ซึ่งมีทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะคะเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นสีดำแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นสีน้ำตาลนะคะสายของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้และที่ดีงามนะคะตรงไหล่นะคะเขาก็จะมีสายหนังตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีน้ำตาลแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ตรงสายสะพายของเขาก่อนนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะก็คือดีนะคะดูแล้วก็แบบแปลกตาดีสายของบางทีมันอาจจะแบบพันกันไม่เป็นรูปร่างนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็น correction นะคะ for winter 2020/21นะคะที่เขาบอกมานะคะนี่ด้านข้างเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่อง pocket 1ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็พื้นเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะ
ก็เป็น CC Turn Lock ด้านหน้านะคะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้สมูทแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นช่องโล่งๆ1ช่องแบบนี้นะคะช่องโล่งๆ1ช่องก็จะมีแถบหนังตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขา made in ประเทศไหนกันนะคะขออนุญาตเป็นตัวนี้ made in France นะคะด้านในเนี่ยไม่ใช่หนังนะคะก็จะเป็นผ้าเป็นผ้าด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีช่อง1ช่องเล็กๆ1ช่องนะคะแล้วก็เป็นช่องซิปอีก1ช่องตรงนี้นะคะช่องซิป1ช่องอันนี้โฮโลแกรม30นะคะเนี่ยโฮโลแกรม30ก็เป็นกระเป๋าที่มีความเบามากนะคะโลหะเขาค่อนข้างแบบเป็นแบบเนาะอย่างที่บอกนะคะเป็นแบบวินเทจนะคะก็เป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวจะลองสะพายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเวลาสะพายแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือตัวกระเป๋าหนังเขาก็แบบคือมีความสมูทอะนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวสะพายให้ดูนะคะขออนุญาตเลื่อนเก้าอี้แป๊บนึงโอเคนั่งแบบสูง150เซนติเมตรนะคะเนี่ยก็คือค่อนข้างยาวนะคะสายของเขาเวลาสะพายก็จะมีความยาวนิดนึงสะพายไหล่จะอยู่ประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวดูลองสะพายข้างนี้ดูอันนี้สะพายไหล่ต่อไปเดี๋ยวมาดูสะพายcross body กันบ้าง cross body ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดอะไรมากนะคะก็คือไม่ได้ยาวน่าเกลียดนะคะคือถือว่าโอเคส่วนตัวแล้วถือว่าโอเคอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ปิดนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันอีกรอบนึงนะคะเนี่ยเขาก็จะมีความสมูทเรียบนะคะตัวกระเป๋าเนี่ยแบบนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวมาพูดกันถึงเรื่องราคานะคะขออนุญาตถอดแป๊บนึงนะคะราคาที่ซื้อใบนี้นะคะอยู่ที่ 3,480 ปอนด์นะคะเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคะราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับใบเล็กๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะแกะกล่องกระเป๋า Small Flap Channel นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบแล้วก็ตื่นเต้นสนุกสนานไปด้วยกันถ้าเผื่อชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย